กรีนสวัสดีครับพบกับอาร์โทโพเลนาออฟวิงการิอัมเลเวโอซ่านะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งเนาะในส่วนที่มีแบ็คกราวด์นั่นเองเนาะก็คือมีแบ็คกราวด์เติมมานะหลังจากที่แบบขี้เกียจใส่แบ็คกราวด์นั่นเองเนาะก็วันนี้ก็มีแบ็คกราวด์กลับมาแต่วันนี้เรามารีวิวของที่ใช้หมดแล้วแล้วซื้อซ้ำอีกเนาะจะเรียกว่าอะไรเนี่ยจะเรียกว่าซื้อวนไปนะเครื่องสำอางที่ซื้อวนไปนะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่า อะไรที่เราใช้หมดแล้วแล้วก็ซื้อมาอีกรอบหนึ่งนะไปดูกันเปี้ยงอันดับแรกเลยเนาะเราจะเรียงตั้งแต่เริ่มจนตั้งแต่สมมติเป็นเช้าสมมติเป็นวันหนึ่งวันเนาะหนึ่งวันสำหรับการแต่งหน้าหรือว่าการล้างหน้าตั้งแต่เช้าอะไรอย่างงี้เนาะเราจะเริ่มลำดับตั้งแต่แรกเลยแรกเนาะอันดับแรกก็คือเราจะใช้ตื่นมาเราก็ต้องล้างหน้าแปรงฟันใช่ไหมล่ะตัวแรกก่อนเลยนะก็คือโฟมล้างหน้านะเป็นโฟมล้างหน้าของ Katie Doll นะจ๊ะตัวนี้นะเป็น Katie Doll Acne Solution Serum Foam Cleanser นะตอนนี้มันจะมีหลายสูตรเนาะมันจะมีสูตรที่เป็นสูตรหน้าใสแล้วก็สีฟ้าเป็นสูตรเมคอัพแล้วก็สีเขียวเป็นสูตรสำหรับสิวก็คือเราจะใช้วนไปเรื่อยๆนะถ้าเกิดว่าช่วงนั้นน่ะมีปัญหาส่วนไหนก็จะซื้อสูตรนั้นมาใช้คือตอนนี้ที่เราใช้อันนี้ก็เพราะว่าตอนนี้เรามีสิวอยู่เนาะก็ไม่รู้เห็นเปล่านะก็คือมีสิวอยู่ก็เลยใช้ไม่รู้ว่าเห็นผลหรือเปล่าแต่ว่าเราใช้หลายๆอย่างรวมกันอะอารมณ์แบบว่าถ้าเกิดว่าช่วงนี้เราเป็นสิวเราก็จะใช้อันเราก็จะใช้พวกเครื่องสำอางหรือว่าครีมบำรุงที่เป็นสูตรสิวอะไรเงี้ยนะก็คือตอนนี้เป็นสิวก็เลยใช้ตัวนี้นะจะหมดแล้วด้วยนะเป็น Katie Doll Acne Solution Serum Foam Cleanser นะตัวนี้หาซื้อได้ที่คามาดนะก็ราคาก็ประมาณ129บาทนะหลอดนึง29บาทก็ใช้ได้ประมาณเดือนนึงอะก็โอเคนะก็คุ้มนะต่อมาหลังจากล้างหน้าแปรงฟันเรียบร้อยแล้วเนาะตอนเช้าเราจะไม่ค่อยบำรุงเท่าไหร่ส่วนมากก็จะแค่ทาครีมกันแดดนะครีมกันแดดที่เราใช้ก็คือตัวนี้นะครับเป็นของ Katie Doll อีกแล้วนะจ๊ะเป็นสาวของ Katie Doll นะจ๊ะก็คืออันตัวนี้น่าจะรู้จักกันอยู่เนาะ Invisible Sun Protection SPF 33 PA บวกนะก็เป็นของ Katie Doll ฝาส้มอย่างนี้นะที่เป็นครีมกันแดดล่องหนนั่นเองครีมกันแดดที่ทาลงไปบนหน้าก็ไม่มีสีนะก็เกลือนไปกับหน้าเลยอันนี้รู้สึกค่อนข้างปลื้มปิติมานิมานะนิดนึงนะจ๊ะเพราะว่ามีขายแถวบ้านแล้วก็หาซื้อง่ายอีกอย่างนึงเวลาทานะตอนเช้าๆมันจะทำให้หน้าแบบสดชื่นมากเพราะว่าเหมือนจะว่ามันเย็นด้วยอ่ะเหมือนมันจะเย็นด้วยรู้สึกมันเย็นอ่ะจริงๆนะ ก็ใช้ตัวเนี้ยก็ใช้เรื่อยๆไม่ได้เปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็ไม่ได้ลองใช้ตัวอื่นก็คือมีบ้างถ้าเกิดว่าตัวนี้หมดแล้วหาซื้อไม่ได้เราก็จะใช้เป็นนีเวียนะแต่ส่วนมากตัวหลักๆก็คือใช้ตัวนี้เลยอันนี้คือหลอดใกล้จะหมดแล้วด้วยนะใกล้จะหมดแล้วอันนั้นเมื่อกี้ไปหมดแล้วแล้วก็ซื้อวนมาแล้ววนเรื่อยๆอันนี้ใกล้จะหมดแล้วนะจ๊ะจะต้องไปซื้อใหม่แล้วนะตอนนี้ก็แนะนำอยู่นะสำหรับเพื่อนๆที่อยากหาครีมกันแดดดีๆสักตัวนึงนะก็ตัวนี้ก็โอเคอยู่ราคาตัวนี้อยู่ที่ในเซเว่นหรือว่าใน Family Mart อยู่ที่99บาทมันมีหลอดใหญ่ด้วยหลอดใหญ่200เท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้แต่ชอบซื้ออันเล็กนะ เพราะว่าแบบเผื่อแบบไปข้างนอกอะไรเงี้ยแบบเราไปเที่ยวที่อื่นอะไรเงี้ยเราสามารถแบบพกไปได้นะต่อมานะเราจะมาพูดถึงส่วนต่อไปเลยก็คือคอนซีลเลอร์ที่ใช้หมดแล้วแล้วก็ซื้อซ้ำไม่ซื้อซ้ำใช้หมดแล้วแต่จะพูดว่าไงใช้หมดแล้วอะนะก็คือตัวนี้เลยนะเป็นคอลเลกชันนะเป็น lasting perfection concealer ของคอลเลกชันนั่นเองนะอันนี้ตัวนี้ค่อนข้างดังอยู่ในระดับหนึ่งนะดังเรื่องการแบบปกปิดได้ดีอะไรเงี้ยแล้วว่ามันก็โอเคนะมันก็ปกปิดได้ค่อนข้างดีเลยแหละแล้วก็กบใต้ตาได้แล้วก็กบสิวได้นะแต่ว่าค่อนข้างไม่ค่อยชอบการเกี่ยวของมันคือเนื้อมันจะค่อนข้างแบบหนืดหน่อยนิดนึงแต่ว่าก็โอเคใช้ได้ก็ใช้ใช้ไม่ได้ก็ไม่ต้องใช้แต่มันก็โอเคที่มันสามารถปกปิดทั้งใต้ตาแล้วก็จุดด่างดำได้มันช่วยเรื่องนี้ได้ดีนะแล้วก็
ไม่ต้องไปซื้อแยกว่าแบบเอ้ยอันนี้สำหรับใต้ตาอันนี้สำหรับปิดสิวอะไรอย่างนี้นะก็โอเคตอนนี้คือใช้หมดแล้วนะแล้วตอนนี้ก็เป็นอีกตัวนึงก็คืออันนี้ซื้อ1แถม1อ่ะนะก็คือช่วงนี้คอลเลกชันน่ะค่อนข้างจะมีโปรโมชั่นเรื่องซื้อ1แถม1บ่อยนะตอนนี้ตัวนี้ก็ซื้อ1แถม1อยู่นะในบูธก็ซื้อ1แถม1ใน Event Boy ก็ซื้อ1แถม1นะถ้าจำไม่ผิดนะลองไปดูกันนะอันนี้จำราคาที่แน่นอนไม่ได้อ่ะจำราคาที่แน่นอนจำราคาเป๊ะๆไม่ได้แต่ไม่เกิน300ประมาณ245หรือ200เท่าไหร่นี่แหละจำไม่ได้อ่ะแต่ว่าอันนี้ก็โอเคก็ซื้อใช้ก็ดีนะส่วนต่อมาแป้งที่เราใช้แล้วก็หมดแล้วก็ใช้ใหม่แล้วก็ซื้อใหม่นะก็คือ CA to Wave Foundation ตัวนี้นะจ๊ะเป็นแพ็คเกจนี้ก็คืออันเนี้ยใช้ครั้งที่3แล้วก็คือเป็นรีฟิลตัวที่3แล้วนะตัวนี้อืมนี้เดี๋ยวให้ดูหลักฐานว่าการใช้ใหม่อันนี้คือโอ้หล่นกับหน้ากระตาก็คืออันนี้คือที่ใช้หมดแล้วนะก็คือที่ใช้ตัวนี้ตอนแรกก็รู้สึกว่ามันก็โอเคตั้งแต่แรกครั้งแรกที่ใช้อ่ะตอนนี้มันก็ยังโอเคอยู่ก็คือมันเป็นแป้งที่ไม่หนักคือมันจะพูดว่าหนักก็ไม่ใช่อ่ะก็คือเราเป็นคนที่เวลาลงแป้งไม่ได้ลงด้วยพับจะลงด้วยแปรงเพื่อให้มันเบาบางและเพื่อให้มันไม่หนาอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ค่อนข้างจะรู้สึกว่ามันก็โอเคในระดับนึงแต่ว่าในเรื่องของการคุมมันอ่ะไม่คุมมันเท่าไหร่รู้สึกว่าทาอะไรทาลงไปหน้าก็ยังมันอยู่ก็ต้องมีเติมระหว่างวันแต่ที่เราเติมเป็นฮันซูเซนไม่ใช่ตัวนี้นะก็อันนี้ก็โอเคแต่ว่าตัวนี้เสียอย่างนึงถ้าเกิดว่าเราเน้นที่ใต้ตาอาจจะตกร่องหน่อยนะก็พยายามถ้าลงครั้งนึงก็ระหว่างวันก็พยายามลองหาฮันซูเซนเติมดูแต่ตัวนี้ค่อนข้างติดทนนะถ้าเกิดว่าทาตอนเช้าไปตอนบ่ายๆกลับมาก็ยังติดอยู่เวลารีมูฟเวอร์มันก็ยังติดอยู่นะอันนี้ก็ติดทนอยู่นะก็แนะนำตัวนี้แต่ราคาค่อนข้างสูงหน่อยนะประมาณ300กว่าบาทแต่ก็โอเคกับสิ่งที่ได้มาแล้วมันก็ใช้ได้นานด้วยนะจ๊ะ3ตลับนี่จะครบ1ปีแล้วนะคือซื้อตั้งแต่เริ่มใช้ตั้งแต่ต้นปีอะนะตอนนี้จะปลายปีแล้วตลับที่3เองนะจ๊ะ1 300นี่ก็ค่อนข้างคุ้มในระดับนึงเลยนะอันต่อไปเป็นลิปไลเนอร์ดีกว่าลิปเพนซิลหรือก็เรียกลิปไลเนอร์ก็ได้นะก็คือตอนนี้ค้นพบว่ามันใช้ดีเมื่อไม่นานมานี้นะจ๊ะซิวันน่าคัลเลอร์นะลิปเพนซิลคืออันนี้เป็นสิ่งที่รู้สึกว่าควรจะเป็น favorite of the month of the year of the day มากเลยคือหยิบใช้บ่อยมากมันเป็นลิปสติกสีที่แบบหาโคตรยากอ่ะพูดง่ายเลยหาคนยากคือมันเป็นลิปไลเนอร์ที่หายากมากคือลิปไลเนอร์ค่อนข้างจะมีสีนูดที่แบบไม่สวยเยอะอ่ะมันจะเป็นสีนูดที่แบบบางทีก็นูดไปบางทีก็นูดสว่างบางทีก็นูดชมพูบางทีก็อะไรก็ไม่รู้แต่อันนี้มันเป็นนูดที่ปลื้มปริ่มมากแล้วก็แบบยอมใจนางแม้ว่านางจะไม่ติดทนเท่าไหร่แม้ว่านางจะแบบไม่ชุ่มชื้นเท่าไหร่แต่ก็ยอมใช้นางเติมระหว่างวันเราก็ยอมนะสีนางจะได้ประมาณนี้นะเป็นสีออกแบบนูดน้ำตาลหน่อยคือมันสวยมากแล้วทาลงปากแล้วมันจะถ้าคนผิวคล้ำอ่ะมันจะดูไม่ป่วยมันเป็นนูดที่ถ้าคนผิวคล้ำทาจะไม่ป่วยแต่นี่ทาแล้วจะป่วยก็เลยต้องทาสีอื่นเข้าไปข้างในปากให้มันดูแบบมีสุขภาพดีหน่อยอันนี้ก็ทาอยู่มันก็จะแบบดูดีปากมันสวยอ่ะมันจะพูดว่าไงคือมันดีคนไปซื้อและราคาถูกแล้วคือดีแล้วคือคนไปซื้อดองไว้จริงๆคืออันเนี้ยแนะนำมากคือใครต้องการสีนูดที่สำหรับแบบทากบสีปากตัวเองคือมันกบสีปากตัวเองด้วยนะเว้ย20บาทอะแต่แบบคุณภาพคือยอมใจมากคือถ้ามีเงิน300แล้วแบบต้องการลิปไลเนอร์อันนึงคือจะซื้ออันนี้ให้ครบ300แล้วโหดป่ะเวอร์ไปนะอันนี้แนะนำควรไปซื้อมาใช้ไปตำมาใช้กันได้นะควรจริงๆเป็นสิ่งที่ควรมากและควรถึงควรที่สุดนะสำหรับคนที่ต้องการลิปไลเนอร์หรือว่าลิปเพนซิลสีนูด
สีออกน้ำตาลคืออันนี้โอเคโอเคมากและเนื้อดีด้วยไม่บาดปากด้วยชอบนี่ก็จะหมดอีกแล้วเนี่ยคือแท่งที่สองแล้วแต่แบบหมดง่ายมากอ่ะคือเป็นลิปที่หมดง่ายมากเลยอ่ะเออไม่รู้ทำไมหรือว่าเราใช้เยอะนะนี่ก็คือหมดแล้วก็ซื้อมาใหม่นะก็คืออันนี้20 บาทบางที่25บางที่30ก็ลองศึกษาดูดีๆว่าแบบร้านไหนขายถูกก็ซื้อร้านนั้นนะจ๊ะเออแต่ร้านที่อนุสาวรีย์อันนี้ขาย20 บาทไปลองไปหาดูใครอยู่แถวๆอนุสาวรีย์ร้านที่อยู่ในแฟชั่นมอลล์เอ้ยวิกตอรี่มอลล์อ่ะชั้นล่างสุดอันนั้นน่ะ20 บาทลองไปดูกันได้นะอันต่อมาเป็นลิปสติกเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เป็นลิปจิ้มจุ่มนะก็คือตัวนี้เลยซุปเปอร์แมมรุ่นนี้เลยนะรุ่นที่เป็นกล่องสีทองกล่องลายทองนะก็คืออันเนี้ยเป็นสีมาลาฟิเซนต์ที่ใช้บ่อยที่สุดเบอร์25ก็คือสีออกส้มแดงๆหน่อยคืออยากให้เห็นความแบบดูดิใช้หมดอะแบบคือจิตใจทำด้วยอะไรอะทำไมแบบสมบูรณ์สมบันขนาดนี้ทำไมขี้งกขนาดนี้คือใช้จนแบบฝาแตกอะโหดมากอะมันไม่เห็นนะแต่คือแบบมันดีมากเลยเพื่อนๆดีที่สุดเท่าที่เคยใช้มาเป็นลิปจุ่มๆที่รู้สึกว่าควรแก่การซื้อซ้ำและควรแก่การซื้อดองเอาไว้อะคือแบบสีที่ Eve and Boy แบบส่วนมากที่แบบมีอยู่ก็คือแบบไม่ได้ใช้อะคือมันมีสีสวยๆเยอะนะแต่ว่าแบบสีที่เราใช้อยู่ประจำอะมันไม่มีขายแล้วว่ามันหมดนะทำไมคนซื้อกันเยอะขนาดนี้ย่าถามจริงซุปเปอร์แมมทำไมเธอถึงขายดีขนาดนี้เออยอมใจนะคืออันนี้มันแบบมันดีมากมันรู้สึกว่าควรซื้อซ้ำแต่แบบเราไปทั้งแบบไปทั้ง Eve and Boy สยาม Eve and Boy Mega ก็คือ Mega มีสีมาเลฟิเซนต์แต่คืนนี้ไม่ซื้อเว้ยแล้วไปหาที่สยามอะแล้วสยามไม่มีแล้วคือนี่ต้องกลับไปเมกาใช่ไหมก็คือแบบเหนื่อยใจสุดท้ายนะด้วยความมั่นใจแล้วก็คิดว่าต้องได้แน่ๆก็คือจะสั่งในอินเทอร์เน็ตเอานะเหมือนเดิมนะก็อันนี้แนะนำควรซื้อใครที่แบบต้องการลิปไลเนอร์ที่แบบไม่ใช่ลิปไลเนอร์ต้องการลิปลิควิดที่แบบคุณภาพดีติดปากทนแล้วก็แบบแมทเวอร์หรือแบบหรือต้องการแบบถูกและดีอะไรเงี้ยลิปซูเปอร์มัมโอเคมากคือราคาจริงๆมัน350แต่นางลดแบบลดขนาดนี้ก็ให้ฟรีเหรอเออ159อ่ะคือจาก350เหลือ159คือนางลดขนาดนี้เอากำไรจากไหนถามจริงเออคือแบบมันดีมากคือมันดีจริงๆนะคือหาอย่างอื่นมาใช้แล้วมันแบบมันไม่ดีเท่าอ่ะเรารู้สึกว่าอันเนี้ยมันดีแล้วมันราคามันแบบคุณภาพมันเกินราคาคือพูดนานมากเลยสำหรับวันนี้ก็คือมันดีอ่ะมันดีควรไปซื้อมาใช้นะอันนี้ก็คือใช้หมดแล้วกำลังแบบตามหาซื้อซ้ำอย่างอีกรอบนึงส่วนต่อมาหลังจากเราทาลิปเรียบร้อยแล้วนู่นนี่นั่นจนกลับบ้านมานะสิ่งที่เราใช้ในการล้างหน้านะก็คือตอนนี้ล้างเมคอัพนั่นเองนะฮะก็คือ Nivea นะเป็น Nivea White Oil Control Makeup Clear อันนี้เป็นสูตรสีฟ้าก็คือสูตรหน้ามันสูตรสีชมพูจะเป็นสูตรหน้าใสสูตรอีกอันนึงไม่รู้สูตรสีอะไรอ่ะรู้แต่แบบใช้สีนี้เพราะว่าเป็นคนหน้ามันก็เลยใช้แต่ไม่ได้ช่วยให้เราทั้งหน้าหายมันเลยแต่รู้สึกว่ามันโอเคในการที่เราสามารถเช็ดได้ทั้งหน้าแล้วก็ตาด้วยซึ่งมันมีประโยชน์ตรงนี้แหละคือไม่อยากใช้ของที่แบบต้องใช้ตาเช็ดได้แค่ตาถ้าจะเช็ดตาก็ต้องซื้ออีกอันนึงมาแยกเผื่อจะเช็ดตาอะไรเงี้ยคือมันลำบากเข้าใจไปแล้วมันแบบเพิ่มค่าใช้จ่ายเข้าไปอีกอันนี้คุ้มไม่เกิน200ประมาณ150 บาท159 บาทประมาณแต่ว่ามันโอเคอ่ะมันเป็นเครื่องมันเป็นรีมูเวอร์ที่สมควรมีอะไรอย่างเงี้ยนะคือใน7ก็มีขายแต่7อาจจะเป็นอันเล็กหน่อยแต่อันเนี้ยซื้อที่แบบพวกบูธอะไรเงี้ยก็ดีอ่ะเออก็ใช้ได้ก็ล้างเมคอัพเกลี้ยงดีแล้วก็ล้างตาได้ด้วยก็คือมีประโยชน์มากใช้ได้ทั้ง2อย่างเป็นแบบ2 in 1เลยดีเวอร์ควรไปซื้อมาใช้นะจ๊ะเออแต่ว่าอันนี้ไม่รู้คนอื่นเป็นไหมแต่ว่านี่เป็นเวลาเช็ดปากจะรู้สึกว่าร้อนพะพาวที่ปาก
แต่ว่าแต่แบบพอหลังจากนั้นล้างหน้าด้วยโฟมเรียบร้อยแล้วมันก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรไม่ได้ทำให้ปากบวมไม่ได้ทำให้ผื่นขึ้นก็เลยใช้ต่อไปนะจ๊ะส่วนต่อมานะหลังจากเราล้างหน้าทำอะไรเรียบร้อยแล้วก่อนนอนเราจะมีการบำรุงนิดนึงเนาะสิ่งที่เราบำรุงเลยนะก็คือสองตัวนี้คือเป็นคนที่บ้าว่านหางจระเข้มากจนกระทั่งที่แบบอยากได้น้ำหอมกลิ่นว่านหางจระเข้หรือว่าอโลเวราซึ่งคือว่านหางจระเข้เป็นอะไรที่ดีที่สุดต่อผิวเรามากที่สุดนำเป็นพืชที่ช่วยรักษาได้ทุกโรคอะไรอย่างเงี้ยคือมันดีมากเลยนะคือมันช่วยทั้งเรื่องแผลเป็นรอยด่างดำอะไรเงี้ยแล้วก็แบบช่วยให้ความชุ่มชื้นด้วยคืออันนี้จะใช้เฉพาะแบบเวลาช่วงไหนที่แบบหน้าเป็นผดหรือว่าหน้าไหม้หรือว่าเป็นสิวอะไรเงี้ยอันนี้จะใช้แล้วแบบดีอ่ะนางโอเคนางดีต่อหน้ามากเลยแล้วแบบรักนางมากอันนี้ซื้อที่เซเว่นราคาประมาณ39 บาทถ้าจำไม่ผิดหรือไม่เกินร้อยอ่ะคือไม่เกินร้อยแต่แบบได้ซองเหมือนไอเนี้ยเหมือนที่ดูดๆอ่ะคือชอบมากเลยอ่ะเป็นหนึ่งสิ่งที่ favorite และเป็นหนึ่งสิ่งที่ซื้อซ้ำหลายรอบมาใช้ไปเรื่อยๆคือไม่มีครีมบำรุงไหนแล้วไม่ใช้ครีมบำรุงไหนแล้วใช้แค่นี้พออยู่นะก็คือไม่ต้องการหน้าใสไม่ต้องการอะไรแค่หน้าไม่มีสิวก็พอนั่นก็คือใช้อันนี้นี่เองนะและจะใช้คู่กับสเนลนะจะใช้คู่กับอันนี้เป็นของอะไรล่ะเป็นสมูทอโลเวร่าสเนลไบรท์เจลของสมูโตะก็คืออันนี้ซื้อได้ที่เซเว่นแฟมิลี่มาร์ทก็มีขายและดีมากแล้วถ้าเกิดว่าใช้คู่กับสกาเจลอันเนี้ยแต่อันเนี้ยจะค่อนข้างแพงหน่อยมันเป็นครีมมันเป็นเจลสำหรับช่วยในเรื่องแผลเป็นอะไรอย่างงี้ใช่ปะคือมันดีมากถ้าใช้คู่กัน2 อันนี้คือจะได้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยสิวมันหายไปไวมากคือใช้หลังจากแบบสิวมันหายไปแล้วหรือว่าเราบีบสิวแล้วแบบแล้วแบบเหลือแค่หัวหรือแบบเป็นแดงๆอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้มันช่วยได้ดีมากแล้วมันดีที่สุดพอบวกกันแล้วเหมือนกับว่าซุปเปอร์ในการลดสิวอันนี้2 อันนี้รวมกันคือดีมากคือดีคือถ้าเกิดว่าใครเป็นสิวความใช้พวกนี้มันดีมากแนะนำให้ใช้ให้ซื้อมาใช้เนี่ยดูอันนี้จบไปซื้อมาใช้เลยโอเคส่วนต่อไปน่าจะเป็นอันสุดท้ายแล้วก็คืออันนี้ฟูจิสเนลครีมนะเป็นว่านหางจระเข้ผสมกับหอยทากคืออันนี้ก็เป็นหนึ่งอันที่รู้สึกรักเวอร์เพราะว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่พอใช้แล้วเรารู้สึกแบบหน้าไม่ป่วยคือมันดีต่อใบหน้าเรามากแล้วพอเราคือเราวิธีใช้ของเราอ่ะมันเราใช้ชะโลมบนใบหน้าแล้วก็แบบเป็นมาร์กไว้จนเช้าแล้วถึงล้างออกอะไรเงี้ยคืออันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ดีมากซื้อได้ที่เซเว่นอะไรอย่างงี้เซเว่นแฟมิลี่มาร์ทซื้อได้ในราคาประมาณ39 บาทโอเคมากเลยไปนะอันนี้ไปซื้อมาใช้กันได้แล้วก็ดีด้วยแล้วก็ถูกด้วยแล้วก็หาซื้อง่ายด้วยแนะนำนะจ๊ะอันนี้ก็คือตัวสุดท้ายสำหรับก่อนเข้านอนก็ใช้ตัวนี้ก็ไม่มีอะไรก็มีแค่นี้ทั้งหมดที่ซื้อซ้ำแล้วก็ใช้จนหมดแล้วแล้วก็ซื้ออีกรอบหนึ่งก็คือมีแค่นี้นะรวมทั้งหมดที่ใช้ก็มันดีทั้งหมดที่เอามาแนะนำถ้ามันไม่ดีก็คงไม่เอามาแนะนำถ้ามันไม่ดีก็เราก็คงไม่ใช้จนหมดอ่ะเข้าใจใช่ไหมแนะนำให้เพื่อนๆลองไปซื้อตามตัวไหนบางทีอาจจะไม่สภาพผิวหน้าเรามันอาจจะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะใช้แล้วก็แพ้เนาะเราค้นหาสิ่งที่มันดีสำหรับเราที่สุดนะก็คืออันไหนที่มันดีสำหรับเราแล้วอย่างเช่นโฟมล้างหน้าเนี่ยเราใช้อันไหนอยู่แล้วรู้สึกว่ามันดีควรใช้อันนั้นต่อไปอย่าใช้อย่าเปลี่ยนพวกครีมบำรุงหรือว่าอย่าเปลี่ยนพวกอะไรที่ใช้กับหน้าเราบ่อยเกินไปบางทีสภาพผิวเราแบบเปลี่ยนไปตามเครื่องสำอางหรือว่าบางทีเปลี่ยนไปตามครีมบำรุงที่เราใช้เงี้ยมันอาจจะทำให้หน้าเราเสียหน้าเราพังได้นะบางทีสาเหตุสาเหตุอาจจะเกิดจากการเราเปลี่ยนพวกอันเนี้ยเยอะเกินไปเปลี่ยนครีมบำรุงเปลี่ยนโฟมล้างหน้าอันเนี้ยมากเกินไปมันก็เลยทำให้เราสิวขึ้นเพราะว่าสภาพผิวเราปรับเปลี่ยนมันไม่ทันอะไรเงี้ยนะก็นี่ก็คือสิ่งที่มีทั้งหมดที่ซื้อวนไปนะ
อย่าลืมกด Subscribe Like Share แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ Atropotena of Wingardium Leviosa ด้วยนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็มีแค่นี้อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจของ Atropotena of Wingardium Leviosa ด้วยพูดอะไรซ้ำหลายรอบนะก็มีแค่นี้กับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับบายไปโอ